การดูเพศของหอยนะครับดูง่ายๆดูได้2จุดนะครับตัวผู้นะครับมันจะเป็นจานแบนจะเห็นได้ชัดเนี่ยมันจะเป็นจานแบนมันจะแบบเป็นจานอย่างเงี้ยนะฮะตตััววผเูม้ีหรยือตัวเมียตัวเมียตัวเมียพูดผิดนะตัวเมียนะครับส่วนเนตีั่วยเนี่ยระวังด้านข้างก็คือง่ายๆมันจะบะแบบเหมือนบจาานนขึ้นเหมือนจานใช่บุ๋มไม่เฉยบานขึ้นแต่ตัวผู้เนี่ยครับเห็นฝาไหมฮะเขาจะมีการโค้งลงงุ้มลงมางุ้มลงเห็นไหมนิ่ง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 เลยค่ะใช่เห็นตรงนี้ตรงนี้อ้าวไม่ซูมอีกถ้าจับเห็นตัวเป็นๆน่ะจะรู้ครับว่ามันจะเห็นได้ชัดอาจจะมุมกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดอีกอย่างหนึ่งครับดูที่ก้นหอยนะสังเกตดูเวลาตัวเมียเขาขึ้นไข่เนี่ยตรงก้นหอยเขาอ่ะเขาสีเขาจะขุ่นกว่าสีเขาจะเข้มกว่าดํากว่าส่วนตัวผู้เนี่ยเขาจะใสจะไม่มันสีมันจะขุ่นดูยากหน่อยตรงนี้จะดูยากหน่อยแต่ว่าสังเกตดูเวลาเขาไข่ขึ้นมาไข่อ่ะขึ้นมาไข่เนี่ยก็จะเห็นทุกตัวที่ผมถ่ายเก็บข้อมูลไว้เนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีสีเข้มกว่าแค่นี้แหละมานี้ดูที่ฝาง่ายสุดเนาะดูที่ฝาง่ายสุดแยกเพศตั้งแต่ตัวเล็กก็ยังแยกได้ดูเดี๋ยวดูไซส์เล็กอ่ะในไซส์กี่เดือนนั้นสองเดือนเนี่ยมันก็ดูอ่องแต่เนี่ยอ่ะเนี่ยบ้านเนี่ยตัวเมียเห็นไหมจะเห็นชัดไซส์ตั้งแต่2เดือนไซส์ตั้งแต่1เดือนก็ดูออกแล้วคือเป็นรูปแบบถ้วยหงายเนาะนี่เห็นไหมอู้ลื่นหน่อยเห็นไหมตูดเขาจะมีเหมือนมีลายเนี่ยเป็นลายเข้มๆเนี่ยตัวเมียเนี่ยอ่ะต้องส่งกระแดดไปเพราะหันแล้วเสร็จละโอเคหันทางด้านนี้ดีกว่าเนี่ยครับเห็นไหมตูดเขาจะมีลายเข้มเนี่ยตัวเมียบานมันจะบานเป็นจานนี่ตัวเมียมันจะคล้ายๆกับหมีใช่ไหมคะหมีจำเยอะไปจำเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตัวผู้ให้อันนี้ตัวผู้เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมหัวของเขานี่เห็นไหมใสเห็นไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ตะไคร่นะเป็นสีข้างในตัวเขานะทําไมดูง่ายๆดูที่ฝานี่เห็นไหมเขาจะงุ้มลงหน่อยนึงมันจะหาได้ชัดนิดนึงอะไรมันหักลงเลยมันจะหักลงปลายนิดนึงมันงอลงไปนี่ค่ะไม่ยากเนาะถ้าอธิบายแล้วก็คันนี้ก็เข้าใจง่ายดูง่ายเนาะถ้าบางคนแบบพูดกันแบบชาวบ้านง่ายๆก็แบบเอ๊ะนูหรือบุ๋มนะตัวผู้ตัวเมียจำง่ายเนาะหมีจะบานค่ะตัวเมียนะหมีบาน วันนี้ก็จบการรีวิวดูเพศของหอยเป่าฮือสีทองหอยเป่าฮือน้ำจืดสีทองนะคะชื่อเป็นทางการของเขาอยู่แล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวความรู้อื่นๆนะคะเดี๋ยวจะลงทยอยลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย